ไม่ได้เล่นฟาร์มานานแล้วครับเอ้ยมีคนเล่นฟาร์มาด้วยแจ๋วเลยเอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมจูซี่เกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับปืนฟาร์มาร์ทนะครับผมเราอยู่กันในซีรีส์ปืนนอกกระแสนะครับ EP ที่เท่าไหร่วะดูก่อน จำไม่ได้แล้วปืนนอกกระแสโอเคครับเราอยู่กันใน EP ที่11นะครับ11ครับผมเราอยู่กันใน EP ที่11นะครับสำหรับซีรีส์ปืนนอกกระแสของเราเดินทางมาถึง EP ที่11แล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้กระแสตอบรับที่ดีสำหรับช่องเล็กๆของผมเนี่ยยอดดู400 500 600เนี่ยผมมองว่าดีแล้วนะครับถึงแม้อาจจะดูได้ไม่จบดูได้นิดๆหน่อยนาที2นาทีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณมากๆที่แวะเวียนเข้ามาชมนะครับต้องขอบคุณจริงๆแต่ถ้าไม่มีคนดูก็ไม่มีผมวันนี้เหมือนกันครับผมนะโอเคครับวันนี้เราว่ากันด้วยปืนฟาร์มาร์ทนะครับปืนฟาร์มาร์ทตัวนี้ก็เป็นปืนเก่าแล้วล่ะนะครับก็เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำซีรีส์ปืนนอกกระแสของเรานะครับเหมาะสมครับปืนฟาร์มาร์ทเนี่ยเป็นปืนที่ไม่มีคนสนใจใช้คำไม่มีก็ไม่ได้ไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลอะไรมายืนยันใช้คำไม่ค่อยมีคนสนใจไม่ค่อยมีคนเล่นดีกว่าไปอยู่ในหมวดหมู่ของคนที่ไปอยู่ในหมวดหมู่ของปืนที่น้อยคนจะเล่นหรือไม่ค่อยจะเล่นกันดีกว่านะครับด้วยตัวของมันเองนะครับปืนฟาร์มาเป็นอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับอันนี้พูดพยายามจะพูดให้กลางๆนะคือว่าผมไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงหรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีเว็บบอร์ดไม่ได้มีอะไรที่เราจะมาคุยมายืนยันผมก็ไม่ได้ไปนั่งหาข้อมูลอะไรขนาดนั้นนะครับผมเนาะทำด่วนนะครับมาเร็วไปเร็ว มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ของใครหลายๆคนนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบฟาร์มาร์ทหรือชื่นชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุผลอะไรยังไงก็เม้นบอร์ดด้านล่างใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับออกความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าเอาความคิดผมนะทำไมไม่ถึงไม่เล่นฟาร์มาร์ทหรือไม่ชอบเล่นฟาร์มาร์ทเนี่ยส่วนตัวเลยนะฟาร์มาร์ทเนี่ยผมมองว่ากระสุนมันน้อยไปหน่อยนะส่วนตัวมองว่ากระสุนน้อยไปหน่อยแล้วก็ดาเมจน้อยไปหน่อยมันเป็นไรเฟิลจู่โจมก็จริงอ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นไรเฟิลจู่โจมที่ดาเมจน้อยมากเลยนะเทียบเท่าปืนกลเบาเลยนะก็ส่วนมากปืนไรเฟิลจู่โจมเนี่ยดาเมจมันก็อยู่ที่25 26 27 28 29 30โดยประมาณนะครับผมเนาะแต่กระบอกเนี้ยมันดาเมจอยู่ที่24หน่วยถือว่าเบานะถ้าเทียบกันในปืนไรเฟิลจู่โจมที่เฮ้ยไรเฟิลจู่โจมที่เป็นรุ่นๆกันเนี่ยอย่าง K2 นี่27นะอาร์คนี่28เนาะHK 33ถูกมั้ย HK นี่31อ่ะไอ้ G36 นี่25นะครับไอ้อาร์คตัวนี้29M4 นี่26นะครับแล้วก็ MSPS 27นะครับส่วน SC เนี่ยมันคือ30หน่วยนะครับผมเนาะคือหลักๆของปืนไรเฟิลจู่โจมเนี่ยดาเมจมันจะค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าด้วยที่ว่าฟาร์มาร์ทเนี่ยไม่รู้ด้วยเหตุผลประการใดคนใดนะ GM ก็ไม่รู้ว่าลืมหรือว่ายังไงนะดาเมจมันน้อยมากเลยมัน24หน่วยอะน้อยมันน้อยจริงครับน้อยจริงนะครับผมก็ดาเมจอยู่ที่24หน่วยนะครับอัตราการลั่นกระสุนที่93หน่วยก็ปืนนี้ฟาร์มาร์ทเนี่ยเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่กระสุนลั่นเร็วนะครับลั่นเร็วพอตัวครับลั่นเร็วพอตัวอารมณ์เหมือนไรเฟิลจู่โจมผสมปืนกลเบาอ่ะลั่นเร็วแล้วก็ดาเมจเยอะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นลั่นเร็วแล้วก็ดาเมจน้อย เฮ้ยมันไปทางกลเบาเยอะไปหน่อยแล้วนะความแม่นยำที่65หน่วยนะครับผม M speed อยู่ที่85หน่วยนะครับแรงดิดแนวตั้งแนวนอนอยู่ที่45/36หน่วยนะครับกระสุนอยู่ที่40นัดนะครับระยะยิง100นะครับก็ซีรีส์ไฟตัวเนี้ยกระสุนเยอะหน่อยนะครับถ้าเป็นซีรีส์อื่นเนี่ยอย่างฟาร์มาร์ท G2 คอมโบธรรมดาเนี่ยกระสุนอยู่ที่25นัดนี่ถือว่ากระสุนน้อยนะ25นัดส่วนเป็น e-sport เนี่ยจะอยู่ที่30นัดนะครับส่วนเป็นสีทอง40นัดค่อยเยอะขึ้นมาหน่อย DSL นี่ก็40นัดเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับผม
ฮะตอนนี้เราจะเล่นตัวลายไฟของเราตัวนี้นะครับผมเนี่ยก็มันก็เทสุดละนะสำหรับฟาร์มาร์สนะครับผมก็ฟาร์มาร์สเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เป็นคุมสีไปละกันนะครับขี้เกียจเล่นลั่นนะครับมันลั่นเร็วอยู่แล้วหรือจะลั่นก็ได้หรือจะคุมก็ได้หรือจะใส่เป็นแม่นแล้วก็ใส่ลั่น2ลั่น3อะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ไปประยุกต์ใช้กันเราเองแต่ส่วนตัวผมอะผมเล่นพื้นฐานผมจะยืนพื้นที่ไม่ลั่น4ก็คุม4ผมจะยืนพื้นที่ประมาณนี้นะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันในเกมดีกว่านะครับลืมบอกไปว่าสำหรับ Farmart T2 นะครับหรือ Farmart เนี่ยสามารถซื้อได้ที่คลังแสงนะครับไรเฟิลจู่โจมนะครับแล้วก็ไปเลื่อนหาเอาได้เลยตัวสีดำขายนะครับมีไหนวะอ่ะมีสีดำขายนะครับ30วัน 4,300 แคชนะครับผมเนาะกระสุนอยู่ที่15นัดนะไอ้15นัดว่า25นัดนะครับผมเนาะกระสุนน้อยมากนะครับก็ไปซื้อได้ไม่ถาวรนะครับ30วันนะครับไปเล่นกันดีกว่าไปพูดกันยาวละโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของ Farmart T2 Commando นะครับผม Farmart Series Fly ของเราครับนี่คือตัว Farmart เลยนะครับเป็นไงสีสันผมมองว่าฟาร์มาซีรีส์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สวยนะครับผมนะสวยมีกล้องให้ด้วยนะครับสวยซีรีส์ e-sport สวยไหมสวยสวยเหมือนกันครับสำหรับซีรีส์สปอร์ตนะสวยเหมือนกัน e-sport โอ้ยซีรีส์ e-sport กับซีรีส์ทองอ่ะสวยสำหรับฟาร์มานะไม่ได้เล่นฟาร์มานานแล้วครับเอ้ยมีคนเล่นฟาร์มาด้วยแจ๋วเลยเล่นเลย26เองอุ้ยไอ้เหี้ยตายก่อนไม่ได้เล่นฟาร์มมาโอ้ยระเบิดโอ้ยอะไรคือแทบไม่ได้จับเลยมาจับตอนอัดคลิปเนี่ยแหละโอ้ยหมอแตกว่ะโอ้โหไอ้เหี้ยยิงไม่โดนโอ้โหไอ้เหี้ยบาเลดยิงเราก็เอาเรื่องครับไอ้เหี้ยเอ้ยเอาหัวแตกเฉยดีนะเขาตายนะดีนะเขาก็ตกพอดีเมื่อกี้โอ้โหไอ้เหี้ยระเบิดหน้าเต็มตาเลยจริงจังเลยโก้โก้โก้เฮ้ยใครว่าจะตกใจหมดมันหลับเลยเอาไอ้เหี้ยเป็นอะไรมากไหมเนี่ยฆ่าตัวตายตัวไม่เคยยืนได้2ตัวสักทีนะไม่ระเบิดใครวะไอ้เย้ยเป็นอะไรวะยิงไม่โดนเป็นอะไรนะตัวแรกเนี่ยยิงได้นะตัวที่สองยิงไม่ได้ก็เป็นอะไรไ
Red Team Win แล้วครับเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็อยู่กับดาสุดฮิตของเรานะครับเฮ้ยพูดทีไรเนี่ยหายใจนะคือดาหมอสมุนของเรานะครับเล่นกระดาษเดียวจริงๆนะTriple kill. เออ จะแตกเลยเหรอฮะ กระสุนเราก็น้อยซะด้วยสิ โอ้ย กระสุนในเราก็น้อยซะด้วยอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเกี่ยวกับปืนฟาร์มาสนะครับเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรกับมันอะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นฟาร์มาสแบบเป็นกลางๆอะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมผมถึงไม่เอ่ยถึงปืนฟาร์มาสเลยว่าเฮ้ยมันเป็นปืนอย่างงี้อย่างนี้อย่างนั้นก็ไม่รู้จะเอ่ยยังไงอะเพราะว่ามันไม่ได้เล่นฟาร์มาส ที่จำความก็จำไม่ค่อยได้แล้วเฮ้ยนี่จะหลับไปส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับสำหรับปืนฟาร์มาสนะไม่รู้จะพูดอะไรนะเกี่ยวกับปืนฟาร์มาสผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่รู้อย่างเดียวว่าปืนฟาร์มาสเนี่ยคนมันไม่ค่อยเล่นนะแล้วก็กระสุนน้อยแล้วก็จำเหตุน้อยด้วยเอาปืนหนึ่งเขามี45นัดอะฟาร์มาสอยู่40นัดเองผมมองว่าปืนฟาร์มาสเนี่ยถ้าเพิ่มดาเมจอีกสักหน่อยนึงนี่นะบอกเลยว่าอร่อยเหาะอะมัน24เพราะมันเบาเกินไปนะสำหรับปืนฟาร์มาสอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมมามองว่ามันน้อยเกินไปมันยิงไข่ไม่ค่อยตายก็ถ้าใครจะเล่นฟาร์มาสจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปทดสอบลองเล่นกันก่อนว่ากระสุนมันออกแบบไหนแล้วก็จะต้องใส่เทมอะไรก็ถ้าให้ผมพูดก็ฟาร์มาสเนี่ยคือใส่หัวกระสุนอันนี้อันดับแรกเลยหัวกระสุนเพิ่มดาเมจอ่ะคือมึงต้องใส่เลยอ่ะคือมึงต้องเพิ่มดาเมจเลยอ่ะดาเมจมันเบาไงหัวเหี้ยแตกเลยกูเมื่อเทียบกับปืนไรเฟิลอยู่โจมที่เป็นตระกูลเดียวกันเนี่ยฟาร์มาสเป็นอีกหนึ่งปืนที่ดาเมจเบามากเบาอะขนาด G36 เป็น25หน่วยเลยอันนี้24หน่วยหากันหน่วยนึงครับอุ๊ยไอ้เหี้ยว่ะแทบต้องไปดูคนที่เขาเล่นฟาร์มาสจริงๆไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังมีคนเล่นอยู่ไหมส่วนตัวผมนะถ้าจะเล่นฟาร์มาสเนี่ยเล่นปืน F2000 ดีกว่ารู้จักไหมครับปืน F2000 เก่าแล้วล่ะปืนถ้าจะเล่นฟาร์มาสเล่น F2000 ผมมองว่ายังรู้สึกดีไว้ F2000 มันอาจจะไม่ได้แรงมากแต่เท่าที่เคยเล่นอะ F2000 ยังดีกว่าฟาร์มาสอันนี้ความรู้สึกผมนะคนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบผมบัฟปืนฟาร์มาสหน่อยก็ดีผมว่าฟาร์มาสเนี่ยเป็นปืนที่ควรบัฟอย่างยิ่งบัฟเลยฟาร์มาสเนี่ยดาเมจ30หน่วยอ่ะบัฟเลยดาเมจ30หน่วยเนี่ยกระสุน50นัดเลยอ่ะบัฟไปเลยเดือนอย่างวะมีไปมีผมยาวครับเฮ้ยใครวะทำยืนข้างตกใจแน่งเดินเหมือนเพื่อนกันเลยมีใครจะไม่มีใครจะไปขึ้นบนเอ้า
รีบตายไปไหนเพื่อนมาอย่ามาส่งเคาะให้เท่านั้นยิงตัวสุดท้ายพอดีว่ะเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย